เหมือนอ้วนไม่เล่นด้วยนั่งแล้วแม่นั่งเลยไปไหม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 เล่นใหญ่เล่นใหญ่ไม่กลับมาวันที่ได้รับด้วยค่ะโอ้โห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 อันนี้ของเมียรางวัลอะไรยังไงบ้างคะก็วันนี้ผมอดวันนี้ผมได้รางวัลอันนี้ผมได้2รางวัลได้ว่าเป็นแฟนโหวตให้เลยรางวัลอะไรคะลูกมีรางวัล How Hottest Male Single Award กับอีก1รางวัลคือ How Popular Vote Award ผมได้รางวัล How Hottest Actor ครับผมแรงเหลือทุกคนแรงเหลือแรงทุกคนดูตัวเองที่ดูสองรางวัลหนักไหมของเราหนักครับแต่ชอบครับหนักกว่านี้ก็ถือได้มีที่เก็บไหมลูกรางวัลเยอะขนาดแบบว่าปีนี้เดี๋ยวสร้างขึ้นใหม่เลยครับบ้านใหม่บ้านใหม่ไปเลยบ้านเลยเหรอครับบ้านใหม่ตู้ใหม่แล้วกันตู้เพิ่มคือตอนนี้แบบไปตอนนี้เต็มเนี่ยครับตอนนี้ก็เยอะครับเพราะว่าแบบแฟนๆคือโหวตให้ตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วครับแล้วทุกคนก็คือโหวตให้ทุกงานเลยจนงานนี้ก็ยังโหวตให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็คือตู้ตอนนี้แบ่งเป็นโซนโหวตแล้วนะเป็นโหวตนักแสดงโหวตศิลปินโหวตจริงถ้วยหนูเยอะมากฮะจริงเหมือนแฟนคลับทำแบบว่าแคตตาล็อกถ้วยแต่ละรางวัลแต่ละงานมาให้น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้รางวัลนี้เคยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเยอะมากก็เอาไว้เป็นตู้ไว้ครับผมมันก็มีแบบว่าชั้น1ชั้น2ฮะที่ไม่หมายถึงเคยเอารางวัลมารวมกันไหมเป็นตู้อะไรรางวัลมารวมกันไหมเราสองคนเคยเอารางวัลมารวมกันไหมแล้วมันก็มีที่วางอยู่ด้วยกันที่วางด้วยกันมีที่แยกกันด้วยครับอ้าวโอ้ยมาสัมภาษณ์ด้วยกันไหมมาไม่เอาไม่มาหรอเอาไปแล้วว่าไม่มาเดี๋ยวไปชวนทันก็ยุ่งนะครับผมใช่จริงเราก็เก็บไว้ด้วยกันเนี่ยครับที่บ้านครับครับมีความเชื่อไหมคะเรื่องรางวัลอะไรอย่างบางคนเขาบอกว่าต้องเก็บอะไรในตู้กับข้าวมันกินได้เหรอครับไม่เก็บในตู้กับข้าวไม่เคยได้ยินเลยครับเพราะว่าอะไรเก็บไว้แล้วมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นความขุ่นเรื่อยๆอ๋อหรอย้ายครับเดี๋ยวไปกลับไปย้ายเลยเรามีตู้กับข้าวก่อนทำไมต้องตู้กับข้าวล่ะตู้กับตู้เสื้อผ้าได้ไหมครับไม่เสื้อผ้าก็เยอะเหมือนกันเผื่อมันจะแล้วคุณจะเอาเสื้อผ้าไปไหนกูอยากเซิร์ชอะไรนี้ไม่รู้จริงฮะก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋ออะเดี๋ยวลองดูครับเอาไปเก็บไว้ในตู้กับข้าวแต่พอการได้รางวัลมาเนี่ยเป็นหลายคนก็รู้แหละว่ามันคือกำลังใจแต่มันก็เป็นความพร้อมกับความกดดันด้วยสำหรับสองคนที่ทำไปถามว่าถ้าสำหรับผมนะผมถามว่ากดดันไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับผมรู้สึกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือทุกคนเสียสละแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะทุนทรัพย์ด้วยในการแบบโหวตให้ตลอดเลยก็รู้สึกยินดีอ่ะมันแบบมันดีใจแล้วก็รู้สึกทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากดดันว่าอุ๊ยเราได้รางวัลนี้มาแล้วเราจะแบบต่อไปเราจะได้อีกไหมแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็จะมีบ้างในแง่ที่แบบถ้าเกิดสมมติว่ารางวัลเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆจนเราแบบรู้สึกเกรงว่าโอเคต่อจากนี้เราจะต้องประพฤติตนอย่างดีนะครับแต่ว่าทุกรางวัลที่แฟนๆให้มาคือแบบทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานต่อเยอะเลยครับใช่ครับก็อย่างที่หนูบอกเลยครับก็เป็นกำลังใจหลักของเราครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราได้ถ้วยรางวัลมาก็ทำให้ทุกคนเห็นเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครดิตของแฟนๆด้วยเครดิตของเราด้วยแล้วก็รางวัลด้วยครับก็อยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนเราต่อไปครับผมก็ยินดีรับทุกถ้วยรางวัลครับขอบคุณมากที่โปรดให้เราหลายๆงานเลยครับผมโดยเฉพาะรางวัลวันนี้ด้วยนะฮะก็ทุกผลงานทุกรางวัลเราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นที่สุดครับผมในแบบฉบับของเราให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบว่าติดตามผลงานเราแล้วก็มีความสุขกับผลงานเราทั้งสองถามถึงวันเกิดหน่อยค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันเกิดคุณไปฉลองวันเกิดไกลนะทำงานทำงานทุกวันนี้เป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนเราไม่เจอกันนานขนาดนี้ก็รู้นิวโมบินอยู่เหรอเออเดี๋ยวโมบินเท่า
เรานะครับเข้าประเด็นโอเคยาวถึงวันเกิดเห็นว่าไปฉลองปีมาผมไปทำงานที่นิวยอร์กก่อนหน้านั้นก็มีแฮปปี้เบอร์เดย์ที่ญี่ปุ่นครับผมก็เราไปทำงานที่ญี่ปุ่นก่อนครับใช่ก็ได้ของขวัญมาเราให้ของขวัญเขาด้วยอะไรยังไงคะของขวัญคุณนะคะก็ของขวัญบ้านรถในอนาคตได้หนูรวยมากเลยลูกแต่จริงหนูรวยกว่าเนี่ยหนูไปถูกเลยอ่ะหนูผมให้กำไรกำไรข้อมือครับใช่กำไรงูกำไรงูครับอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับไม่ถึงเรื่องกำไรงูให้พี่ซีเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวชอบแบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสวยและเหมาะกับเฮียมากเลยครับจริงๆเฮียสวยไม่กำไรเขาสวยครับแล้วก็เหมาะกับเฮียแต่ชอบไหมครับผมเพราะว่าได้ใส่บ่อยแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นสีเงินครับนี่คือเลือกเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบหรือเลือกเพราะเราชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าเลือกแล้วว่าคิดแล้วแหละว่าถ้าเฮียได้เฮียต้องเฮียน่าจะชอบครับแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยมีแผนจะยืมใส่ว่าใช่ครับซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวนะครับซื้อมาเพราะว่าเราหวังผลประโยชน์ด้วยว่าเราจะได้ใส่ด้วยแน่ๆแล้วบอกเขาตอนไปพรไปพรไปว่ายังไงเขาใส่ด้วยด้วยนะใช่ผมว่าหนูแล้วเนี่ยไม่วันนี้ผมใส่ของผมมาใช่หนูก็ซื้อมาแค่นี้หนูโชว์ไปว่าของใครให้ลูกแบงค์บอกอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ซื้อใส่เองแต่ว่าของเฮียสวยก็คือของเฮียก็คือแบบซื้ออีกสีนึงมาเป็นโรสโกใช่ของเฮียซื้อสีเงินให้ครับแต่ว่าอันนี้ซื้อสีโรสโกมาใส่คู่กันเขาถามเลยเขาบอกว่าเขาใส่คู่กันใส่คู่กันใช่ครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยืมสลับกันใส่ด้วยนะเพราะว่าเฮียก็ให้อันนี้สีเงินมาครับเผื่อจะแบบว่าอันไหนนี้เงินแล้วก็ใส่กำไรเงินของเฮียด้วยไม่แต่บางทีผมก็คิดนะหนูโชว์บ่อยเหมือนว่าโอ๊ยน่าจะเบื่อแล้วต้องการของใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าได้ของใหม่ก็ดีได้เรื่อยๆก็ดีครับก็ไปเก็บไว้ที่ใครคะครับกำไรไหนใครแล้วกำไรไหนฮะแยกแล้วก็เก็บไว้ที่อยู่ที่ผมให้อยู่ที่ผมเขาให้ผมแล้วอยู่ที่ผมสนุกอยู่เก็บไว้ของผมอยู่ที่ผมนิวยอร์กล่ะคะที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างนิวยอร์กครับผมก็ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคครับผมที่นิวยอร์กแล้วก็มิลานครับผมของทางคอสกับอาร์มานีครับผมก็รู้สึกสนุกนะสนุกตัวส่วนตัวเราชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมได้ไปเจอแบบผู้คนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบ้านใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบกินเยอะมากกลับมาก็เลยอ้วนเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วครับผมเห็นว่าติดโควิดด้วยเพราะว่าสะพายมาครับผมก็เห็นเขาแชร์ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจที่แบบมีเพื่อนในวงการที่ไปแฟชั่นหลายคนมากที่แบบว่าเป็นนักแสดงไทยดาราไทยเราไปแล้วก็เห็นหลายคนติดมากก็รู้สึกแบบภูมิใจในแบบคนไทยมากๆที่ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคแล้วก็ให้ความสนใจในทางสื่อเยอะครับผมแล้วจะคิดว่ากับก้าวต่อไปเนี่ยเพราะกระแสที่เราไปมันน่าจะมีกระแสตอบรับดีอะไรจริงๆมีติดต่อมาเพิ่มที่นึงแต่ก็เหมือนคิวไม่ได้ครับผมแต่จริงส่วนตัวเราชอบมากครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงแบบอยากร่วมงานเหมือนกันกับทางอินเตอร์อะไรเงี้ยอย่างที่เราบินไปนิวยอร์กหนูบินไปด้วยไหมคะไม่ได้บินไปให้หนูพักงานหนูก็เยอะเพลงเขาปล่อยมาถี่มากตอนนี้ก็ระหว่างที่เฮียไปบินไปนิวยอร์กเราก็ทำงานของเราอยู่ที่อื่นครับเราก็เลยไปสอนผู้ชาย3คนมาล้อมแจมด้วยสอยด้วยหรอครับเรียกว่าสอยเลยสอยเลยหรอเรียกว่าไปชวนใช่ครับวันนั้นผมก็อยู่นะจริงๆวันนั้นเฮียก็ไปดูเหมือนกันครับเฮียตามไปดูไปทำไมอ่ะเฮียไปทำไมไปทำไมอ่ะทำงานเสร็จแล้วก็ไปแล้วเราก็ไปทำงานกันต่อไปหนูไปรับอ่ะเราเล่าต่อแล้วเพลงครับโอเคก็ใช่ครับได้ไปชวนพี่บอเช่แจ็คกี้แล้วก็พี่เติร์ดจากทรินิตี้มาครับมาร้องเพลงซิงเกิลใหม่ของผมฮิลลูของเธอครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานดีครับแบบทุกคนชอบมากแบบยิ่งลายประสาทที่ร้องกันเยอะๆเหมือนพอแบบปกติเราร้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เสียงผมลายหลักคนเดียวแล้วพอมีมาเพิ่มอีก3คนอ่ะร้องด้วยกัน4คนปุ๊บรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่แบบ
ปกติทุกคนไม่ได้ฟังไงก็หาอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ครับโอ้โหผมมันร้องไม่เก่งจะมีโอกาสไหมคะฮะสักเพลงนึงหรืออะไรเงี้ยสักเพลงนึงเหรอครับคิดว่ามีอยู่แล้วแหละครับใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนิวเคยขอมั้ยหรือเคยแบบว่าให้เดียมาร้องเขาเป็นศิลปินระดับแบบระดับประเทศแล้วแต่ว่าคอยแบบว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแต่วันนั้นที่เขาไปอ่านผมก็ร้องอยู่ข้างหลังหลังกล้องนะพี่ซีลองร้องดูของเธอให้ศิลปินเขาฟังหน่อยว่าแบบสามารถไปแบบมาแจมด้วยกันได้ไหมฟิชเชอรี่เนี่ยกล้องเยอะมากเลยพี่ซีไม่กี่กล้องเลยไม่กี่กล้องเลยเมื่อกี้ใกล้จะออกมาแล้วโอเคแล้วพร้อมอ่ะฟังหน้าฟังหน้าชมชอบท่อนนี้คนดูอยู่ที่เดิมอันเคียงยูซีเอาขอบคุณสำหรับเสียงกรี๊ดคนน่าจะกรี๊ดในงานหรือคนข้างล่างนะฮะจังหวะมากไม่ได้ร้องให้ฟังร้องให้หนูฟังร้องให้ฟังบ่อยนี่ไม่บ่อยอะไม่บ่อยอะไม่บ่อยกิ๊กเป็นยังไงคะกิ๊กคือครับจะเอาอยู่ฮะไม่ได้โบกันไงก็ให้เขาให้แบบคอมเมนเตอร์เขาปกติได้ยินจนเบื่อแล้วครับปกติก็ร้องมากเวลาหนูร้องก็ร้องตามฝึกไปด้วยไงไม่ต้องพูดดีละปกติเฮียก็ชอบมาร้องอยู่ร้องตามครับเวลาแบบเปิดหรือว่าได้ยินเงี้ยเฮียก็จะร้องท่อนนี้ขึ้นมาใช่แต่ร้องแบบนี้มันเขินนะหนูเนาะใช่นี่คือบอกเล่าหรือยังไงล่าบอกเล่าครับไม่ได้อวดบ้าบอกเล่าก็ไม่ได้อวดนะแต่คนที่ไม่มีคนร้องเพลงให้ฟังข้างๆก็ไม่ทำใจเลยเปิดเพลงผมฟังสิครับใช่เพลงอะไรครับเพลงอะไรครับฤดูของเธอครับฟังได้ที่ไหนครับฟังได้ที่ไหนฟังได้ที่ YouTube DMD Music และทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยครับมีเพลงใหม่อีกไหมมีเพลงใหม่อีกไหมเพลงใหม่หรอเพิ่งประกาศไปเลยครับใช่เพิ่งประกาศทางทางพี่กอล์ฟเอฟฮีโร่ครับเพิ่งประกาศเลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี้เวลา 10:10 นะครับเรื่องงามยามดีเลข10ก็จะปล่อยเพลงหนึ่งในมาช้าครับที่เป็นเพลงของพี่กอล์ฟแล้วฟีเจอริ่งนูนิวกับพี่เทอร์โบเฮ้ยเพลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องเลยไหมร้องไงครับแล้วไงร้องไม่ได้หนึ่งในมาช้าครับแค่นี้ได้แค่นี้ครับมียังไม่ปล่อยใช่ครับอีกไม่กี่วันแล้วเพลงนี้ดีมากผมชอบมากใช่เป็นอีกแนวนึงที่แบบผมแฟนๆน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้เพลงแนวนี้ครับใช่ใช่นี่คือพี่ซีมคือเราไปฟังด้วยตลอดเลยอะค่ะคุณรู้อะไรเยอะขนาดนั้นไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ฝึกร้องเป็นที่เรียบร้อยฮะอาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสถานที่นึงมั้งเราไปเฝ้าหรอคะอุ้ยเราหนึ่งในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไม้ไปเฝ้าไม่ได้ไปฮะไม่ใช่เศร้าไม่เศร้าหรอกโลกละไม่เศร้าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวแล้วเรื่องซีรีส์ที่ถ่ายจะได้ดูเมื่อไหร่คะอัปเดตนิดนึงอัปเดตสักซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Sprint ฮะก็ได้ดูปีหน้าฮะอยากให้คนได้รอเพราะว่าแต่ละซีรีส์ใหญ่มากล่าสุดมานี่แบบผมเซอร์ไพรส์ในตัวหนูมากมันยังไงคะมันพูดไม่ได้อ๋อมันแบบอลังการงานสร้างผมจะบอกเลยว่าโปรดักชันเราอะจองสถานที่หนึ่งใช้อันนี้พูดได้แหละใช้ที่แรกในประเทศไทยในการถ่ายทำหลังจากที่ออมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีคนใช้ไปแล้วยังแต่เราแบบเขาบอกว่าเป็นแบบคนกลุ่มแรกเลยที่มาถ่ายนะแล้วแบบภาพสวยมากทุกคนมันดีมากเกินเบอร์มากเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากกับภาพสิ่งนี้เราแบบชอบโปรดักชั่นอยู่แล้วที่บอกเดี๋ยวมีคนมาใช้ต่อนะคะเฮ้ยเราไม่ได้เดี๋ยวมีแหละผมว่าเดี๋ยวมีเพราะว่าอะไรกันเดี๋ยวสับหยุดไม่ไม่แต่ว่านอกจากสถานที่อ่ะก็มีสิ่งที่หนูกับเฮียไม่เคยทำให้ทุกคนเห็นด้วยหนูก็ฉีกเกินนั้นทำได้ไงใช่เช่นอะไรนะเช่นนะเช่นพี่พยามันพยามที่ไม่บอกใครไม่บอกใครหรอกรู้แค่นี้
ล้วนแค่นี้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 ก็เยอะนะไม่บอกใครแต่ถ้าสปอยสิ่งนี้มันจะรู้เลยเนาะหนูมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่สปอยได้สิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนผมว่าถ้าปล่อยให้เฮียพูดอีกสักแป๊บนึงมันน่าจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วแหละครับผมว่าพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้แค่นั้นเลยก็รอดูปีหน้านะคะสนุกมากสนุกมากปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ